วัสดีครับพบกับผมแอนดี้เคปิมุกได้ทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ครับกับรายการฉันรักเมืองไทยวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าแอนดี้ต้องฟิตแอนด์เฟิร์มซะหน่อยแล้วเพราะแขกรับเชิญผมเนี่ยเป็นถึงนางแบบสาวสวยแดนซากุระแต่เห็นสาวสวยขนาดนี้นะครับเธอชอบช่วยเหลืองานสังคมในการเป็นอาสาสมัครตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยด้วยนะครับแม่สวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจน้ำใจเธอนี่ล้นหลามเลยนะครับว่าแล้วเราไปหาเธอผู้นั้นเลยดีกว่าเธอผู้นี้มีชื่อว่าฮิโรโกะยามากิชิดอกไม้สำหรับการสอบเสียในวันนี้ครับที่อันเนี้ยดอกอันเนี้ยอยู่หน้าคณะรู้ได้ยังไงเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือแขกรับเชิญของเราสาวน้อยแดนซากุระครับโอ้โหขอบคุณมากๆที่วันนี้นะครับสละเวลาให้กับรายการของเรานะครับวันนี้ผมบอกได้เลยว่าจะต้องเป็นวันดีสำหรับของแอนดี้วันนี้สอบเป็นไงบ้างอ๋อสอบก็ยากนะคะเพราะว่ามีกฎหมายด้วยแล้วมีวิชาอะไรอีกนะ PR พวกนี้ค่ะและตอนนี้เรียนอยู่คณะ Business English Communication นะคะค่ะเป็นอินเตอร์อะค่ะเป็นอินเตอร์นะครับอยู่ที่ธรรมศาสตร์ใช่ค่ะนะครับงั้นเอางี้ไหมฮะเดี๋ยวเราเดินไปที่รถกันเลยดีกว่าวันนี้อยากทำอะไรอยากไปไหนบอกผมมาเลยครับค่ะแต่ถามหน่อยดีกว่าว่าเป็นไปมายังไงครับทำไมคุณฮิโรโกะถึงได้มาอยู่เมืองไทยอ่ะอ๋อก็ตอนแรกๆมาที่เมืองไทยนะคะตอนนั้นเป็นอาสาสมัครค่ะ uh-huh. มาทำงานเป็นอาสาสมัครอยู่ที่เชียงใหม่นะคะ uh-huh. ที่เด็กกำพร้าเป็นเอ็ดนะคะเด็กเป็นเอ็ดค่ะอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่อ๋ออยู่ที่บ้านร่มไทรอะค่ะบ้านร่มไทรค่ะตอนที่ฮิโรโกะมาครั้งแรกๆอะตอนนั้นทุกคนดูแลฮิโรโกะเหมือนน้องสาวหรือว่าลูกสาวจริงๆอะค่ะก็เลยฮิโรโกะอุ่นใจมากเพราะว่าครอบครัวฮิโรโกะไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็ติดใจเมืองไทยอะค่ะอ๋อฮิโรโกะเคยทำงานเป็นอาสาสมัครที่วัดพวันน้ำพุด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะโอ้ยแล้วก็อยู่ได้ประมาณครั้งแรกนี่มาครึ่งปีอะค่ะครึ่งปีค่ะตอนนั้นพูดไทยได้ยังฮะได้แล้วค่ะ6เดือนก็พูดได้แล้ว6เดือน2ภาษาญี่ปุ่นด้วยหรอค่ะนี่แต่ผมขอถามนะค่ะว่าเป็นไปมายังไงทำไมถึงมาเรียนที่เมืองไทยจริงๆแล้วเข้ามหาลัยก่อนที่มาทำงานเป็นอาสาสมัครนะคะเพราะว่าพ่อบอกว่าไม่เข้ามหาลัยก็ไม่ให้ไปก็เลยค่อยเข้าไปก่อนแต่ว่าอยู่เข้าไปก่อนเป็นพิธีเป็นพิธีเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วก็กลับไปญี่ปุ่นอีกแล้วก็คิดใหม่ว่าเออเดี๋ยวประเทศไหนดีก็รู้สึกว่ามาที่นี่ดีกว่าเพราะว่าถ้าไปประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษครับก็เสียเรียนภาษาไทยมากๆก็เลยอ้าวถ้านั้นมาเรียนที่มันไทยเป็นอินเตอร์ถ้านั้นใช้ภาษาไทยได้อังกฤษก็ได้ใช่แล้วก็ญี่ปุ่นได้อยู่แล้วแล้วก็ต้องเรียนภาษาอีกภาษาหนึ่งครับแล้วเป็นไงครับเรียนที่เมืองไทยต่างจากที่ญี่ปุ่นไหมครับอ๋อต่างกันเยอะนะคะตอนแรกอันนี้คุยพูดดีหรือเปล่าตอนแรกๆอ่ะที่เราก็ตกใจที่ทุกคนเสียงดังมากในห้องเรียนน่ะเสียงดังมากแล้วก็เล่นบีบีหรือว่าไม่ค่อยสนใจอาจารย์เลยอ่ะแล้วไงต่อแล้วเรียนเมืองไทยแล้วไงต่อนะแล้วมีความสุขไหมครับอยู่ที่นี่มีความสุขนะคะทุกคนก็สนใจกันแล้วก็รู้สึกว่าที่เมืองไทยอ่ะเรียกว่าเพื่อนคำนี้มันไม่เหมือนกันนะคะคนญี่ปุ่นนะเรียกว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ดูแลไม่ค่อยสนใจกันอยู่เป็นส่วนตัวมากกว่า มันคนไทยสนิทกันมากกว่าช่วยเหลือกันตลอดเนาะแคร์กันมากแล้วก็โทรหากันมีอะไรก็บอกใช่ผมเป็นเพื่อนคุณไหมครับได้ ขอยืมตังค์หน่อยสิครับเอ้ยทำไมขอได้ทุกอย่างเลยขอยืมตังค์ก่อนเลยแต่เดี๋ยวก่อนพร้อมแล้วจะไปไหนกันดีครับเมืองไทยก็น่าเที่ยวทุกที่เนาะมีจังหวัดหนึ่งที่พี่ก็อยากไปมากมากมากเลยค่ะพี่จังหวัดอะไรครับไม่บอกอ้าวเราจะไปยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยบอกเนาะบอกพรุ่งนี้ฮะค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งที่คอนโดแล้วกันค่ะโอเคไปเดี๋ยวไปส่งที่บ้านนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อย่าดึงพี่ผมกลัวฉันรักเมืองไทยThank you.
กสนานเยอะแยะเลยพี่แอนดี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับโอเคไปกันเลยไปเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าคุณฮิโรโกะจะพาแอนดี้มาทำอะไรที่ศูนย์ไซโยกแห่งนี้ฟังจากน้ำเสียงแล้วผมว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนไม่กล้าครับพี่เอ้ยถ้างั้นเราก็ไปก่อนก็ได้นะพี่อะไรนะครับผมนำทางดีกว่าผมผู้ชายสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมฮะทาราก้านะครับตรงนี้ความสูง10เมตรจิ๊บ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 ฮะงั้นอย่างนี้ดีกว่าครับชายไทยอย่างเราต้องมาดแมนเดี๋ยวนี้เฟิร์สใช่ไหมถูกต้องครับดูดีๆครับผมว่าฝั่งกลางเนี่ยง่ายสุดแล้วครับเรียกกว่านั้นดีกว่าพี่มันต้นไหนมันดีสู้ๆเดี๋ยวพี่ก็จะไปก่อนนะเดี๋ยวผมคอยดูทางให้คุณดีกว่าจริงๆแล้วกลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหมดูจากท่าทางของคุณฮิโรโกะแล้วคงจะชอบกิจกรรมที่ท้าทายแบบนี้อยู่เอามากๆเลยนะเนี่ยพี่แอนดี้เร็วๆสักครู่เดียว ถึงแล้วเหรอโอ้ยกินน้ำขอบคุณครับค่ะไปเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าครับคุยให้เรากลัวครับผมว่าเราเลิกดีกว่าไหมครับไม่ถ้ากลัวก็เลิกกลัวเลิกไม่กลัวให้เรากลัวเพราะผมกลัวอยากไปเลยแต่พี่ก็ไม่ปล่อยเชือกนี้เลยอะพี่อย่าดึงพี่ผมกลัวผมกลัวผมกลัวโอเคเอาพี่อย่าเพิ่งทำให้ผมหายใจก่อนทำงานผมจะปล่อยพร้อมไปทั้งเชือกเลยนะโอ้ยพี่ไม่ได้เดี๋ยวแขนหักบุกน้ำลุยไฟแอนนี่ไม่เคยเกี่ยงอยู่แล้วครับแต่ถ้าเรื่องนี้ผมขอยกเว้นสักเรื่องนึงได้ไหมครับคุณผู้ชมความสูงผมไม่สู้จริงสุดยอดคนที่เราโกรธนี่สุดยอดมากเลยนะครับผจญภัยนี่ผจญภัยสุดๆทำอะไรทำจริงจังจริงๆเลยใช่ต้องจริงจังเลยพี่ต้องอย่างนี้อ่ะผู้หญิงสมัยนี้ถ้าไปแคสติ้งอ่ะพี่ครับได้ไม่ได้ก็ไปก่อนเลยพี่แคสติ้งโฆษณาใช่ไหมใช่แคสติ้งโฆษณาใช่ค่ะเล่นละครกันหน่อยไหมครับโอเคอยากดูว่าเวลาคุณพูดภาษาไทยเนี่ย มันจะอินทำให้ผมรู้สึกได้ขนาดไหนฮิเดโกะโกโบริฮิเดโกะผมจะต้องไปแล้วผมจะต้องบินกลับไปญี่ปุ่นอย่าไปดิพี่ยี่ด้วยกันโตไปไม่ได้อะค่ะพี่ไม่ได้โกโบริอยู่ไม่ได้โกโบริมีลูกมีเมียแล้วโอ้ยคนลุกคนลุกคนลุกโอ้ยแววตาเกือบร้องไห้แล้วไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆแล้วตอนเด็กๆอ่ะคือเรียน acting dancing แล้วก็เรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยอ่ะแล้วร้องเพลงร้องให้ฟังหน่อยอยากมีคนพิเศษอยู่ในคืนพิเศษคืนสำคัญอีกคืนที่ต้องอยู่อย่างกันพี่พอแล้วพี่พอแล้วแล้วไปต่อไปไหนอีกอะครับเฮ้ยทำไมอยู่อ่ะอ๋อกำลังฟิตอยู่ครับพี่เราก็ไปแล้วนะเอาไม่รอแล้วครับผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมคุณฮิโรโกะถึงหลงมนต์เสน่ห์เมืองไทยได้ขนาดนี้ก็ดูสถานที่ที่เขาพาผมมาสิครับมันน่าตื่นตาตื่นใจไหมล่ะครับระวังพี่โอ้สุดยอดสนุกมากๆเลยครับแล้วเดี๋ยวไปอย่างนั้นต่อดีผมชอบถ้ามาให้ถึงเมืองกาญครับต้องไปล่องแพกันล่องแพค่ะไปเลยครับมาเลยมันต้องแบบนี้ครับมันต้องสนุกแบบนี้ไม่ใช่โอ้ยอันนั้นมันสนุกเกินเหตุไปแต่สนุกมากเหมือนกันนะครับใช่ค่ะวันนี้นี่ผมคุ้มเหลือเกิน
มากับสาวสวยแล้วก็มาสถานที่ที่แบบเป็นธรรมชาติสุดๆเลยผมรักเมืองไทยฉันรักเมืองไทยธรรมชาติสวยมากเลยนี่สุดยอดดูดิโอ้ไม่ต้องไปถึงเมืองนอกเมืองนาอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละโอ้ยหมกไปแล้วไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่ครับโอ้ยขอบคุณมากไม่เป็นไรคนไทยใช้ดีทุกคนแน่นอนตอนที่พี่ดอกมาใหม่ๆอ่ะตอนอยู่เชียงใหม่พูดภาษาไทยก็ไม่ได้เลยอ่ะไปแค่ประมาณไม่เกิน10วันน่ะพี่ดอกหลงทางพี่ดอกก็กลับทางไหนดีก็ไม่รู้กดจะร้องไห้เลยอ่ะพี่แล้วก็เจอร้านขายของแล้วก็พี่ดอกถามว่าอุ้ยฮิโรโกะอยากกับเด็กกำพร้าของญี่ปุ่นอยู่แถวๆนี้ uh-huh. แต่ว่าฮิโรโกะก็อธิบายไม่ได้เลยนะคะคพูดอย่างนี้ไม่ได้ก็คือฮิโรโกะก็ใช้มือใช้มือภาษามืออ่ะแล้วก็เขาก็พาไปอะไรอ๋อพามาส่งที่เลยใช่แล้วก็ฮิโรโกะก็ดีใจมากที่คนไทยดูแลคนต่างชาติดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับคนหลงทางเราก็ต้องไปส่งถึงบ้านโดยส่วนตัวเนี่ยคุณฮิโรโกะนี่เที่ยวเมืองไทยบ่อยไหมครับบ่อยนะคะถ้าแบบนี้ก็เคยไปอัมพวาแล้วก็ขึ้นภาคเหนือเชียงรายอะไรเงี้ยค่ะก็มีแม่น้ำคอนใช่ไหมคะถูกต้องเลยนี่แปลว่าเป็นคนที่ชอบแม่น้ำเยอะชอบแม่น้ำชอบทะเลชอบทุกอย่างของเมืองไทยเลยพี่โอ้โหว่ายน้ำอย่างนี้ใครๆก็ทำได้อะพี่โอ้ยว่ายน้ำเสร็จนะพี่เราก็จะพาพี่อันดี้ไปเที่ยวแบบชาวบ้านชาวบ้านน่ะไปเที่ยวแบบชาวบ้านชาวบ้านใช่แต่ว่าตอนเนี้ยว่ายน้ำกันเลยเนาะได้ข้างหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ไปว่ายน้ำดีกว่าไปเลยขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคุณฮิโรโกะที่พาผมมาสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนและที่สำคัญอยู่ในเมืองไทยของเรานี่เองครับแล้วคิดยังไงไปอยู่ดีๆไปเรียนเป็นควานช้างก็ฉันรักเมืองไทยแล้วถึงแล้วพี่ระวังนะครับเดี๋ยวตกนะครับครับผมอย่าครับพี่เราก็อยากถามว่าถ้าคิดถึงเมืองไทยอ่ะสัญลักษณ์ของเมืองไทยคืออะไรช้างถูกต้องค่ะพี่ yeah. เรามาที่นี่แล้วนะคะหมู่บ้านช้างเมืองสิงห์นะคะพี่โอ้ยที่นี่เป็นหมู่บ้านช้างเลยครับใช่หมู่บ้านช้างเลยเราก็ชอบช้างมากเลยอ่ะทำไมเคยฝึกช้างที่ลำพังนะอ๋อเหรอใช่มาแพะแปลว่ามานี่เป็นภาษาเหนือมาแพะมาแพะแล้วนี่จะพูดรู้เรื่องไหมนี่ช้างการเนี่ยอาจจะพูดไม่รู้เรื่องเหรอไปนี่ไปดูกันช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่านี่ช้างแล้วเอาเนี้ยไปให้ช้างกินนะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับอุ้ยจำผมได้ด้วยครับค่ะขออนุญาตเอากล้วยเรียนช้างได้ไหมครับได้ครับว้าวต้องบอกช้างว่าบอลจะได้ช้างก็ยกจมูกสูงขึ้นนะคะค่ะเอาอีกคนสวัสดีก่อนใช่เอ้าเก่งมากถ้าขึ้นไปข้างบนนะคะก็โอ้เก่งจังเลยลูกจากนี้ค่ะก็คือจับหูมาอุ้ยอย่าไปฉีกเขานะเดี๋ยวเขาเจ็บนะไม่ค่อยเจ็บเนาะขอโทษนะเนาะนี่ว้าวเก่งจังเลยอุ้ยระวังนะคุณฮิโรโกะแล้วก็สวัสดีหน่อยนี่น่ารักเลี้ยวขวาได้ไหมขวานี่ไงนี่ไงเลี้ยวขวาถอยหลังได้ไหมถอยหลังตายเก่งตอนที่ฮิโรโกะเป็นควานช้างอ่ะมีของไข่ทิพย์มาใช่ไหมอ่าฮะก็เขาจะหยิบมาให้เราอ่ะโอ้ทิพย์เอามาทำให้ฮิโรโกะหน่อยให้เลยฮิโรโกะหน่อยเก่งจังเลยพอแล้วพอแล้วหยุดนั่งลงนั่งลงเย้เก่งจังเลยขอบคุณมากนะครับใช้ได้เลยควานช้างคนนี้แล้วฮิโรโกะนี่ไปเรียนเป็นควานช้างตอนไหนฮะประมาณตอนครั้งที่สองที่ฮิโรโกะมาเมืองไทยนะคะก็ประมาณ 6-7 ปีที่แล้วนะคะเรียนที่ลำปางนะคะแล
แล้วคิดยังไงไปอยู่ดีๆไปเรียนเป็นควานช้างเมื่อก่อนนะที่เราก็อยากเป็นควานช้างโอ้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าอยากเป็นควานช้างอ่ะต้องอยู่กับช้างตั้งแต่เด็กๆอ่ะแต่ว่าที่เราก็ฝึกแค่ประมาณ 3-4 วันนะคะได้ความรู้พวกเป็นภาษาเนื้อนะคะก็มาแพะอันนี้คือมานี่มานี่ใช่มานี่มาแพะอะไรถ้าเลี้ยวซ้ายอ่ะถ้าเลี้ยวซ้ายนะคะพี่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ต้องขาขวาทำอย่างเงี้ยเตะตรงไหนฮะใช่ขั้นหลังหูอะค่ะอ๋อจะได้เขาก็เลี้ยวซ้ายไปอะไรเงี้ยถ้าไปขวาก็ต้องซ้ายใช่อ๋อสลับกันแล้วอย่างอื่นมีอะไรไหมฮะพูดนะพี่พี่อะทางนี้อะลอดท้องช้างได้หรือเปล่าได้ลอดท้องช้างเคยทำหรือเปล่าพี่ไม่เคยไม่เคยเหรอมันจะดีไหมอะดีมากเลยพี่ถ้าลอดท้องช้างแล้วนะพี่ความที่ไม่ดีอยู่ในตัวาหายไปหมดเลยนะพี่สิ่งไม่ดีที่อยู่ในตัวนี่หายไปเลยโชคไม่ดีที่อยู่ในตัวจริงเหรอแล้วเคยไหมเคยที่เราก็ต้องอยู่ลำปางอ่ะมีคนบอกอย่างเนี้ยแล้วก็ที่เราก็ลองทำดูแล้วดีไหมฮะดีอย่างนี้เลยพี่แล้วต้องรอบกี่รอบอ่ะสามรอบสามรอบคือวิ่งไปเสร็จปุ๊บวนกลับมาแล้วก็หนึ่งสองสามไปกับผมไหมครับโอเคเลือกกันพี่นั้นใครก่อนพี่เจ้ากองก็ได้นะเชิญเชิญนะพี่ไม่เคยแมนมากเลยดูเหมือนมันผู้หญิงไม่เลยอ่ะพี่ขอโทษค่ะเชิญค่ะขอให้สิ่งที่ไม่ดีร่างกายออกไปได้เออจ้าทุกช่างโชคดีอะไรขนาดนี้แอนดี้ที่ได้คุณฮิโรโกะมาในวันนี้ไม่งั้นผมคงไม่มีโอกาสมาลอดท้องช้างซึ่งเป็นความเชื่อแบบไทยๆเลยนะโชคไม่ดีกำลังจะไปแล้วเย้เย้ผมเป็นคนใหม่แล้วผมเป็นคนดีแล้วอุ้ย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 ถ้าคุณไม่กลัวผมก็ไม่กลัวแอนดี้สักอย่างอ่ะพี่แอนดี้อ่ะฮะวันนี้เหนื่อยไหมคะอะไรนะครับพี่แอนดี้วันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับจริงเหรอจริงแต่พี่แอนดี้ชอบมาสายหรือเปล่าฮะชอบมาสายผมไม่มาสายนวดอ่ะฮะอ๋อชอบมาสายขอโทษพูดไม่ชัดใช่ไหมชอบนวดหรือเปล่าคะนวดมาสาจใช่ทำไมครับคุณจะนวดให้ผมอ่ะครับนวดให้เดี๋ยวไปโอ้โหได้นวดแบบการธรรมชาติแบบนี้มาเลยครับคุณพี่โกนวดผมให้เต็มที่เลยครับเอานวดเบาๆหรือว่านวดหนักๆเลยโอ้โหถ้าเป็นพี่โกแล้วต้องนวดหนักๆครับว้ายว้ายนี่ไงพี่อันนี้จัดหนักไว้เปล่านอนหงายได้แล้วนี่คุณพูดอะไรพูดจริงครับเนี่ยพูดจริงไงพี่นวดพี่รู้สึกดีไหมอ่ะรู้สึกดีครับโอ้โหตรงกลางไม่ต้องเน้นครับเดี๋ยวเป็นหมันครับเอาเปรียบกันชัดๆเลยคุณผู้ชมครับทีผมนะได้ตัวใหญ่เชียวแต่ไม่เป็นไรเพื่อคุณที่เราโกะผมยอมโอ้ยน่ารักขอบคุณคุณที่เราโกะมากๆเลยครับประสบการณ์จริงๆเป็นที่สุดเลยผมจะจดจำวันนี้เอาไว้แบบตลอดไปเลยยังไม่พออันนี้คือที่เราก็เรียนรู้มาก่อนนะคะครับผมจากตอนอยู่ลำปางนะคะครับแต่ว่าเดี๋ยวที่เราก็จะพาพี่ไปหมู่บ้านหนึ่งที่มีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยครับแล้วก็ศิลปะไทยอันนี้นะคะน่าสนใจมากก็ที่เราก็ยังมีอะไรที่เราก็ไม่รู้จักเยอะแยะค่ะมีตั้งเยอะแยะก็เลยเดี๋ยวแล้วที่เราก็อยากไปเรียนอีกอะค่ะแล้วที่ไหนครับไม่บอกอ้าวไม่บอกตลอดเลยอ่ะก็พาไปไงคะป้าชื่อหมากกบฮะหมากกบหมากกบชิดรักเมืองไทยต่อ
อนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับกับคุณฮิโรโกะจะพาผมมาเที่ยวหมู่บ้านหนองขาวซึ่งเป็นชุมชนที่ยังคงความเป็นไทยแบบดั้งเดิมไว้อยู่เลยว้าวคุณฮิโรโกะครับไม่ร้อนอ่ะครับทำไมเราไม่เอามิซูเราไปอ่ะอ๋อเพราะว่าหมู่บ้านนี้ห้ามเอารถตัวเองหรือว่ารถตู้หรือว่าอันนี้เข้าไปอ่ะค่ะเข้าได้แต่จักรยานหรือว่าเนี่ยอีแตนนี่เหรอได้อีก2อย่างใช่เพราะอะไรอ่ะเพื่อสร้างรายได้กับชุมชนนะคะพี่อ๋อเหมือนคุณลุงคนนี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วในชุมชนอย่างนี้มีอะไรบ้างครับกิจกรรมโอ้มีกิจกรรมอะไรมากมายเลยที่ฮิโรโกะศึกษาในอินเทอร์เน็ตมาแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วพี่แล้วนี่เรามาทำอะไรครับเนี่ยสิ่งที่เราจะทำที่แรกอะตรงเนี้ยคืออะไรรู้ไหมพี่อะไรเอ่ยพิธีการทำขวัญข้าวอ่ะพี่พิธีการทำขวัญข้าวพี่รู้ไหมว่าทำยังไงไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยอยากรู้มากๆจริงๆอ่ะพี่ก็เลยพาพี่มาที่นี่ด้วยแล้วเข้าไปในนี้ใช่เดี๋ยวไปกันพี่ไปกันเลยครับไปเลยโอ้ยเตรียมคงมาแล้วมาแล้วฮ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าครับนี่ฮิโรโกะและอันดี้นะคะคุณป้าชื่ออะไรคะป้าชื่อมาโกะฮะหมากบชื่อเล่นใช่ไหมครับชื่อจริงๆไม่เชื่อมาเชื่อดูบัตรประชาชนได้เนี่ยขออนุญาตครับผมขอบคุณค่ะนางหมากบจำปลาทองจริงๆทำไมครับทำไมถึงชื่อหมากบอ๋อมันเป็นชื่อของคนโบราณค่ะชื่อหมาเนี่ยค่ะเด็กจะเลี้ยงง่ายไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะว่าผีกับหมาเนี่ยมันไม่ถูกกันโอ้ก็เลยเติมคำว่าหมาเข้าไปแต่จริงๆว่าคุณป้าเนี่ยชื่อกบชื่อหมากบเลยหมากบเลยหมากบเลยตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดป้านี่เป็นชื่อเดียวเลยป่ะฮะคนเดียวในหมู่บ้านหรือว่าทั้งหมู่บ้านชื่อหมาขึ้นต้นด้วยหมาหมดไม่ทั้งหมู่บ้านก็มีหลายคนมีหลายคนเหรอหมาเอิ่นมีหมาจูก็มีหมาจูหมาจูมีหมาเฉยๆก็มีหมาเฉยๆอุ๊ยอย่างนี้แล้วผม2คนต้องเปลี่ยนชื่อไงดีฮะหมาหิดกับหมาดีมั้ยคะแล้ววันนี้นะคะเตรียมของอะไรบ้างนะคะอ๋อนี่คือเตรียมของไว้ทำขวัญข้าวแต่ว่ามีแต่ของหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวก็แม่พอศพแพ้ท้องไงกินเปรี้ยวอยากกินหวานค่ะของข้าวของอะไรเงี้ยจะต้องมีหัวข้าวหัวแกงกล้วยน้ำว้าขนมแต่งตัวให้สวยโอ้แต่งตัวให้สวยด้วยจะต้องแต่งตัวให้สวยจะมีผ้านุ่งมีผ้าห่มแล้วก็มีสร้อยทองแล้วก็มีแป้งห่ออย่างเงี้ยฮะใช่ที่เวลาเล่นสงกรานต์ไงนี่ไงแป้งเดียวกันเลยทาดิอ่ะนี่ทาดูไม่เย็นเย็นเห็นหอมด้วยผมคิดถึงตอนเด็กๆเลยป้าเป็นสาวแป้งอย่างเงี้ยนะผู้ที่สุดเลยโอ้โหผู้ชายนี่จีบกันตรึมใช่นั้นเดี๋ยวเอางี้ไหมเดี๋ยวผม2คนช่วยยกไปไหมฮะได้ค่ะไปมาเฮ้คุณผ้าคะอันนี้คืออะไรอะคะมันเป็นผ้าสามสีผ้าสามสีเอามาทำขวัญข้าวต้องมีเป็นธงผ้าสามสีและเพื่อความสวยงามเข้าไปดูใกล้ไหมเข้าไปดูใกล้อืมนี่เลยครับอ๋อคุณป้านะคะที่หมาขีดทราบมานะคะหมาขีดใช่หมาขีดทราบมาว่าพิธีการทำขวัญข้าวอ่ะทำปีละครั้งใช่ไหมคะใช่ค่ะทำปีละครั้งสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นข้าวนาปีพอเดือน12ข้าวจะออกรวงใช่ป่ะพอเดือน12เราก็ไปทำขวัญข้าวเพราะว่าพระคุณของแม่ผู้ศพเนี่ยมากล้นชาวนาก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปทดแทนก็เกิดทำขวัญข้าวเนี่ยคือทดแทนบุญคุณของแม่ผู้ศพพี่ลูกก็รู้สึกว่าฝังเรื่องนี้แล้วต่อไปนี้ต้องกินข้าวให้หมดทุกเม็ดเลยเนาะถูกต้องแต่ผมก็กินหมดทุกเม็ดอยู่แล้วนะครับพี่โลก็เหมือนกันค่ะจุดธูปจุดเทียนอะต้องพูดอะไรหรือเปล่าคะพูดคือต้องเรียกบ้านเพื่อนอะเพื่อนยกอาหารมาเนี่ยถ้าเขาไม่เรียกว่าทานหนูก็ไม่กล้าทานใช่ไหมดีครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียกป้าจะเรียกค
วัญแม่พอส้มให้ฟังได้ครับหนูก็สองคนเลยค่ะพนมมือขอเชิญแม่พระธรณีพระภูมิเจ้าทีเจ้ากรุงพาลีวันนี้เป็นวันดีลูกมาทำขวัญรับทองพ่อพ่อซีแม่พ่อศพขวัญเอ๋ยมาขวัญเอ๋ยมาขอเชิญแม่จงมารับเครื่องกระยาและสังเวยที่ลูกได้จัดนำมาตั้งวางไว้ในสถานที่นี้ด้วยเถิดสาธุแล้วรู้สึกไหมว่าเหมือนจะมาจริงๆนะเคยเห็นเป็นตัวเป็นตนไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเขามีตัวตนแต่ผู้ชายเนี่ยไปทำขวัญพระไปเห็นตัวตนของพระแม่โพธิ์เขาโอ้สวยมากสวยมากก็รักแต่ปล้ำเขาทีนี้เขาโกรธโกรธเขาจะหนีหายไปเลยหมายเราก็ไม่มีข้าวทานกันเลยทีนี้เลยเขาก็ตั้งกติกาไว้ว่าต่อไปนี้จะมาให้ผู้ชายทำขวัญข้าวแล้วผู้หญิงเท่านั้นเท่านั้นเข้าใจแล้วขอบคุณคุณป้ามากๆครับขอบคุณนะค่ะเดี๋ยวต่อไปเนี้ยหมาขี่จะพามาดีไปทำการผ้านี้ผ้าขาวม้าเนี่ยผ้าขาวม้านี้ค่ะที่นี่ผ้าขาวม้านี้ดังมากเลยขึ้นชื่อเลยขึ้นชื่อชัวร์ชัวร์สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรอะคะป้าทองสีจ้าอ๋อป้าทองสีโอ้ถึงแล้วที่เราก็บอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะพามาดูที่การทอผ้าขาวม้าเนี่ยพี่นี่เลยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยอ่ะใช่ไหมครับคุณป้าครับใช่จ้าโอ้แล้วนี่คุณป้าทำนานหรือยังครับ5-6 ปีโอ้ทำยังไงอะคะเขาก็เอียบแล้วก็ดึงนะฮะพี่โลโก้ก็เคยเห็นนะคะตอนที่อยู่เชียงใหม่เป็นอาสาสมัครค่ะที่มูลนิธินั่งก็ทำการทำผ้าแล้วก็ทำเสื้อผ้าแล้วก็ขายที่ปูอะไรเงี้ยค่ะลองทำดูได้ไหมคะลองได้โอ้1 2 1 2ใช่ไหม1 2โอเคไหมคะแล้วก็เย็บทีนี้เย็บค่ะแล้วก็อย่างนี้แล้วดูความตั้งใจของคุณฮิโรโกะแล้วจะเอาจริงจังกับการทอผ้าของม้าจริงๆเลยนะเนี่ยแต่อันดี้รู้ไหมว่าคนญี่ปุ่นชอบแบบนี้แฮนด์เมดแท้ๆเลยอะไรเงี้ยค่ะชอบมากเลยใช่มันไม่ใช่เป็นแค่ผ้าธรรมดานะมันเป็นผ้าและมีใจของคนทอใส่ลงไปด้วยคุณฮิโรโกะครับชอบไปทุกผืนเลยใช่ไหมเลือกไม่ถูกแล้วสิก็มันสวยซะอย่างเงี้ยอ่ะเลือกสักผืนนะนะโมพุทธะนะมะพะทะนะโมพุทธะนะมะพะทะนะโมพุทธะนะมะพะทะชิดรักเมืองไทยนี่มาดิครับเมื่อยไหมผมอ่ะครับนิดหน่อยครับถ้านั้นไปนวดกันไหมไปนวดอ่ะครับนวดเนี้ยที่นี่อ่ะนวดสุดยอดเลยอ่ะพี่ตรงไหนครับผมที่นี่ที่นี่อ่ะไปกันได้ได้ครับที่เราก็เคยเรียนนวดมาแล้วที่เชียงใหม่อ่ะแต่ที่นี่อ่ะมันคนละแบบสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีคุณป้าครับแล้วหนูมายังไงกันล่ะลูกก็มานวดอะค่ะจะมานวดใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็เคยเรียนมาที่เชียงใหม่มาก่อนนะคะแล้วหนูนวดยังไงล่ะก็เดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนดีกว่าไหมคะว่าแตกต่างยังไงนะโมพุทธะนะมะพะทะนะโมพุทธะนะมะพะทะนะโมพุทธะนะมะพะทะอันนี้คือนวดเท้าก่อนนะคะทำให้เส้นมันหายตึงอะค่ะสบายจังเลยครับอีกข้างหนึ่งค่ะโอ้ยต้องใช้ความหนักของตัวเอ็นมาฮิค่ะแล้วมาฮิคิดยังไงไปเรียนนวดอะครับก็ฮิโรโกะชอบนวดอะค่ะชอบไปนวดก็อาสาสมัครที่เด็กกำพร้าที่ฮิโรโกะไปทำงานเป็นอาสาค่ะที่นั่นทุกคนเรียนนวดกันนะคะก็เลยลูกก็อยากเรียนเหมือนกันแล้วไปเรียนที่ไหนครับเรียนที่อำเภอหันดงอะค่ะที่เชียงใหม่ใ
คุณป้าครับเป็นไงฮะดูแล้วไม่เหมือนกันหัวล้อไม่เหมือนกันถ้านั้นให้คุณป้าทำให้ดูทำให้ดูหน่อยได้ไหมฮะดีกว่าไหมคะได้โอเคโอ้โหคุณป้าครับคุณป้าอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย70แล้วโอ้โหพละกำลังคุณป้ากดโดนจุดทุกจุดเลยอันนี้คือการนวดแบบอะไรอะคะก็เรียกว่านวดแบบคนหนองข่าวนวดหนองข่าวจะนวดแบบนี้โอ้ยจะดูเส้นจับเส้นจะจับเส้นว่าเส้นเนี้ยค่ะเส้นไหนจะโคดค่ะเส้นไหนจะขี้กันค่ะครับเส้นไหนจะควายกันค่ะนี่เรากรวดดูเส้นเราตั้งเส้นโอ้ยไฟช็อตฝีมือการนวดของคุณป้าเขาเล่นเอาผมเคลิ้มไปเกือบหลับแล้วเชียวต้องขอบอกเลยนะดูท่าทางคุณฮิโรโกะจะติดอกติดใจฝีมือการนวดแบบโบราณของคุณป้ามากๆถึงขนาดขอสืบทอดวิชาจากคุณป้าเขาเลยทีเดียวดูสิครับคุณป้านะคะต้องเรียนหนังสือฮิโรโกะเครียดมากเลยอะค่ะมีวิธีการทำให้สดชื่นมากขึ้นทำยังไงบ้างคะสองให้หนูได้ไหมคะโอ้นวดหน้าด้วยอะคะนวดตามคิ้วใช่ไหมคะวางคิ้วนี่วางคิ้วนี่เส้นดูที่อยู่ตรงนี้ค่ะจะรีบไปนี่มาที่กระมังสิค่ะโอ้ดูนั่งเฉยๆไม่ต้องมากครับยังไม่พอครับคุณผู้ชมคุณฮิโรโกะก็ยังพาผมไปดูวิธีการทำขนมตาลที่ขึ้นชื่อของชุมชนหนองขาวสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีครับพอดีได้ยินว่าที่นี่ขนมตาลอร่อยมากเลยหนูลองชิมก่อนอ๋อขอบคุณมากชิมเหรอครับให้ชิมคุณป้าชื่ออะไรอะคะชื่อป้าประจวบป้าประจวบเป็นไงรสชาติอร่อยมากเลยคุณป้าคะคุณป้าทำที่นี่หรือเปล่าคะทำที่นี่อ๋อถ้านั้นขอดูว่าทำยังไงอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะคุณป้าคะอันนี้คืออะไรอะคะคือแป้งกับเนื้อตาลแล้วก็น้ำตาลที่ได้เป็นขนมตาลเนี่ยค่ะโอ้ยเชื้อโรคไม่มีแน่นอนถ้านางคุณป้าคะทำให้ฮิโรโกะดูก่อนได้ไหมคะไม่ขี่เธอผู้นี้ช่างมีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจริงเลยคุณป้าคะขนมตาลเนี้ยมีมานานหรือยังคะมีมาเป็นร้อยปีโอ้ร้อยปีขนมโบราณใช่ไหมคะผมเชื่อแล้วครับคุณผู้ชมว่าสาวญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยเธอช่างมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไทยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าหลงมนต์เสน่ห์เมืองไทยหรือเปล่าครับคุณผู้ชมโชคดีเลยขนาดนี้เนี่ยแอนดี้เนี่ย วันนี้ขอบคุณคุณฮิโรโกะมากๆนะครับที่สละเวลามารายการของผมแล้วก็พาผมมาเที่ยวในสถานที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีหมู่บ้านหนองขาวจริงๆไม่รู้จริงๆหมู่บ้านหนองขาวเป็นหมู่บ้านที่มีอะไรที่เกี่ยวเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พามารู้จักเมืองการได้มากขึ้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วฮิโรโกะอิจฉาพี่มากกว่านะทำไมครับเพราะว่าพี่ก็ออกรายการเนี้ยฉันรักเมืองไทยทุกอาทิตย์ถ้านั้นก็พี่ก็เที่ยวหลายๆที่มาแล้วก็เจอกับคนต่างชาติโอ้แล้วก็ได้ความรู้มากขึ้นทุกอาทิตย์ทุกครั้งเลยใช่ไหมคะจริงๆก็อิจฉาพี่มากที่ได้เป็นพิธีกรรายการนี้ค่ะอยากเป็นพิธีกรไหมล่ะอยากเป็นจริงไหมเดี๋ยวลองถามคุณผู้ชมดีกว่าคุณผู้ชมจะโอเคไหมถ้าให้น้องมาเป็นพิธีกรคู่กับผมโอเคไหมคะเห็นรอยยิ้มคุณแล้วผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่คุณได้มาอยู่เมืองไทยค่ะถามได้ไหมครับว่า
คุณรู้สึกไงกับเมืองไทยครับก็ตอนแรกๆที่มาทำงานเป็นอาสาสมัคร7ปีที่แล้วนะคะครับก็ฮิโรโกะไม่รู้ว่าเมืองไทยมีอะไรบ้างก็มาแค่ช่วยเหลือเด็กแต่ว่ามานี้แล้วก็ฮิโรโกะก็รู้ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือคนไทยเป็นสำคัญที่สุดยังไงครับคนไทยไม่เคยทำให้ฮิโรโกะเหงาคนไทยดูแลฮิโรโกะเหมือนลูกสาวหรือว่าน้องสาวจริงๆครับอยู่ที่นี่นานๆก็ฮิโรโกะก็กลายเป็นคนไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคนไทยอะค่ะแล้วนี่จะอยู่เมืองไทยไปอีกนานไหมครับนานวันนี้ต้องขอบคุณคนที่เราขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณที่รักเมืองไทยค่ะฮิโรโกะรักเมืองไทยมากมากแล้วคุณล่ะครับรักเมืองไทยหรือยังถ้าคุณอยากให้คนดีๆที่รักเมืองไทยอยู่ในรายการของเราก็บอกมาได้เลยนะครับเราจะไปตามคนคนนั้นให้คุณซึ่งข้อมูลใดที่ได้ออกอากาศก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการฉันรักเมืองไทยครับโอ้ความสุขของคุณฮิโรโกะเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของผมจริงๆอะไรอ่ะพี่ตากล้องพี่พร้อมหรือยังรักเมืองไทยเราจะไปแล้วนะฉันไปรอดรักเมืองไทยวันนี้ตกลงไปรอดหรือไปรอดฮะไปรอดนะผมว่าไปรอดถูกไหมฉันไปรอดไปรอดยี่